นี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเมื่อเช้านี้ยายพินถ่ายต้นนั้นที่ว่าเป็นฝักพุทธเจ้าหลวงไม่แน่ใจนะเพราะว่าหูไม่ชิดฝักพุทธเจ้าหลวงต้องนี้จ้ะหูชิดเนี่ยผู้รู้บอกว่าฝักพระพุทธเจ้าหลวงต้องนี่จ้ะหูชิดนิ้วแย่แบบนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่ใช่หูแบะถ้าหูแบะหูบานไม่ใช่จ้ะถ้าหูแบะหูบานเป็นฝักนางพญาใหญ่จ้ะเขาจะเหมือนกันทุกอย่างใบบิดใบตีเกตแล้วก็มีขอบเหลืองแบบจะขึ้นริ้วเหลืองอันนี้ฝักพุทธเจ้าหลวงก็ไม่ค่อยมีขายนะถามว่ามีขายเยอะไหมไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเอาไอเนี้ยหาง่ายมหาโชคอะมหาโยกเยอะอยู่แต่ฝักพระพุทธเจ้าหลวงไม่ค่อยมีใครแบ่งปันจ้ะอันนี้อยู่ที่ตลาดนัดสวนสัตว์สระแก้วจ้ะสวยมากดอกหอมถ้าออกดอกเมื่อไรเจ้าของจะมีโชคมีลาภจ้ะร้านนี้มีไม้มงคลหลายต้นนะชอบมากเปิดร้านเปิดทุกวันหรือว่าเปิดแต่วันเสาร์อาทิตย์อ๋อเปิดแต่เสาร์อาทิตย์จ้ะร้านอยู่เส้นหลังและติดกับสวนสัตว์นะตลาดนัดหลังสวนสัตว์สระแก้วอีกนี้100,000ฉัตรทองด่างอันนี้ก็หายากอยู่ร้านนี้ไม้สะสมเยอะไม้หายากเยอะนะเนี่ยแต่อันนี้ไอ้นี่นะอันนี้ไอ้นี่มหาอำนาจนี่จ้ะต้นนี้มหาอำนาจโหต้นนี้มีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะร้านเนี้ยของดีอยู่ข้างหลังเลยอยู่ถนนเส้นหลังนะส่วนใหญ่เรามาจะเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะไม้มงคลเยอะมากจ้ะเพื่อนๆมาแวะซื้อได้เลยนะบอนสีก็เยอะแต่ที่ถูกสวยมากสวยมากขอบอกเลยว่าสวยจริงจ้ะสุดจัดเลยมีหลายต้นนะกำลังออกดอกเลยช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาจ้ะหูใบชิดใบตีเกตเป็นแบบนี้แหละตีเกตขึ้นเป็นริ้ว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 แล้วใบบิดแบบเนี้ยมีไม้เยอะมากนะอันนี้มีอันนี้ด้วยนะฝักแม่ทองคำอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นไม้ที่ว่าทำโตช้ามากฝักแม่ทองคำเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะอีกต้นหนึ่งที่เขาบอกว่าบางคนบอกว่าอันนี้คืออะไรนะนางฝักด่างฝักแถวอย่างที่แถวบ้านเราที่เป็นง่ายๆไม่ใช่นะอันนี้คือฝักแม่ทองคำจะหายากอยู่หาไม่ยากแต่เลี้ยงยากโตช้าจ้ะช้ามากร้านนี้มีไม้ด่างอย่าไม้แปลกเยอะนะไม้หายากเยอะจ้ะแวะเข้ามาได้จ้ะอยู่ประตู2อ่ะตรงเข้ามาเลยจ้ะเนี่ยติดกันก็มีก็ใกล้ๆกันก็มีแต่ที่นี่มีไอ้นี่ขายทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์การปลูกอะดูเลโนซองน่ะแอบ2ร้านนี้ยังไม่เปิดเลโนซองต้นใหญ่มากเลโนซองด่างดูอะไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะขอบคุณมากนะครับจ้ะเดี๋ยวแวะมาเอาเดี๋ยวเดินพาเดินเล่นก่อนเนี่ยต้นไม้เยอะมากเลยนะมาด้วยกันได้เลยนะมาเที่ยวได้เลยถึงไม่ต้องเดี๋ยวไปไว้ลุงมาเทิงเดี๋ยวลุงมาเทิงไปส่งเดี๋ยวแวะมาเอาพ่อค้าใจดีมากเดี๋ยวก็ไปส่งแล้วดูนี่อีกเนี่ยดูสวยๆทุกร้านอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินโหโชคต้นนี้เนาะตั้งอย่างนี้นะสี่นะอึดนะนะร้านนี้เปิดสายหน่อยแต่ก็ป่าชูสวยทุกร้านน่ะราคาไม่แรงนะเพราะร้านนี้ก็จะเปิดตลอดทั้งวันไอ้นี้เฟอร์นิเจอร์ไม้เดี๋ยวไปพาไปดูร้านแรกเลยทางเข้าลูกค้าเริ่มมากันแล้วต้นไม้เริ่มมาลูกค้าเริ่มมาเรามาเช้าเกินไป